แฝดใหญ่เผยกรีธาไทยวางแผนมาดีแล้วแต่โชคไม่เข้าข้างแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลสุดเสียดายโชคไม่เข้าข้างทำนักกีฬาเจ็บเยอะเผยเตรียมเคลียร์ใจพลตำรวจเอกสรรนายกสมาคมหลังจบเอเชียนเกมหลังจากที่คีรินตันติเวชนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันประกาศถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจวเกมที่นครหางโจวประเทศจีนเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บที่กระดูกหน้าแข้งแพทย์ประจำตัวลงความเห็นให้ถอนตัวล่าสุดเมื่อช่วงเย็นของวันที่4ตุลาคม66ที่สนามหางโจวโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์แฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคีรินตันติเวชและนายวรเวชตันติเวชคุณพ่อคีรินพร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอนระยะสั้นแถลงข่าวชี้แจงกรณีนักกีฬาบาดเจ็บจนต้องถอนตัวจากการแชร์แข่งขันหลายรายการแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีที่พลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ลาออกจากตำแหน่งนายกสมาคมว่ามีความเข้าใจท่านเป็นสุภาพบุตรเสียสละและอยู่กับกรีฑามานานกว่า30ปีนับตั้งแต่เกิดเรื่องส่วนตัวเองยังไม่ได้มีโอกาสได้เจอท่านจึงยังไม่ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องที่ท่าลาออกเพราะตนมากับสหพันธ์กรีฑาในการดูแลเรื่องการประท้วงของการแข่งขันไม่มีเวลามากนักแฝดใหญ่กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่ท่านระบุว่าทีมมีความผิดพลาดในการวางแผนนั้นยืนยันว่าเราวางแผนมาดีแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเหตุปัจจุบันทันด่วนแก้ไขหน้างานอย่างในรายการวิ่ง200เมตรที่นักกีฬาไทย DNFวิ่งไม่จบการแข่งขันนั้นเราไม่ได้มีคนรายงานท่านได้ทราบแต่ก็ต้องหาทางออกอย่างดีที่สุดซึ่งครั้งนี้เรามีทีมผลัด4คูณ100เมตรที่สมบูรณ์ที่สุดแต่โชคไม่เข้าข้างเรานักกีฬาตัวหลักเจ็บถึง2คนถ้าไม่เจ็บมีโอกาสติดเหรียญแน่นอนหลังจากกลับจากเอเชียนเกมครั้งนี้ก็เตรียมที่จะกลับไปหาท่านพลตำรวจเอกสรรสรุตานนท์ที่บ้านพักซึ่งเป็นปกติอยู่แล้วที่จะเข้าไปรายงานความคืบหน้าเรื่องต่างๆให้กับท่านได้ทราบเพราะตั้งแต่มาที่หางโจวก็ยังไม่ได้เจอและยังไม่พูดคุยกับท่านเลยผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีผู้ที่จะเข้ามาตำแหน่งนายกสมาคมกีฬากรีฑาแทนนี้พลตำรวจตรีสุรพงศ์กล่าวว่าคนที่จะเข้ามาแทนตำแหน่งนายกสมาคมนั้นตอนนี้ยังพูดไม่ได้ต้องให้เกียรติท่านและให้ถึงเวลาก่อนถึงจะสามารถพูดได้โซเชียลจีนเซ็นเซอร์รูป2นักวิ่งสาวในเอเชียนเกมเหตุมีเลข64สอยโยงการเมืองแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์รูปภาพของหูหยานหนีที่ไปกอดกับลินยู่เวยเนื่องจากมีเลข64และอาจสื่อไปถึงเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองของประเทศโดยภาพดังกล่าวเกิดหลังจากการแข่งขันวิ่งข้ามรั้ว100เมตรหญิงรอบชิงชนะเลิศในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนเมื่อวันที่1ตุลาคมเอเชียนเกมฮางโจว2022แอตเลติกโอลิมปิกสปอร์ตเซ็นเตอร์สเตเดียมฮางโจวไชน่าออกโทเบอร์1/2023 ชินส์ยานนี่ WU and ชินส์ยูเวอร์ลินเอ็มเบรส after the women's 100เมตร hurdle final Reuters ดีแลนด์มาตีนโดยอูยานหนีลมกรดสาวคนดังซึ่งอยู่ในลู่วิ่งเบอร์4ทำพลาดออกตัวฟาวทำให้ถึงแม้เธอจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันและจบเป็นอันดับ2ทว่าชวดเหรียญได้เข้าไปสวมกอดลินยู่เวยเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ในลู่วิ่งเบอร์6ซึ่งคว้าเหรียญทองไปครองอย่างไรก็ตาม BBC ระบุว่าภาพดังกล่าวถูก
เว่ยป๋อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเซ็นเซอร์แม้ไม่มีการแจ้งเหตุผลที่ชัดเจนแต่คาดเดาว่าน่าจะมาจากเลข64ซึ่งอาจจะสื่อไปถึงวันที่4เดือน6หรือวันที่4มิถุนายนของปี1989ซึ่งเกิดเหตุการณ์รุนแรงทางการเมืองหลังกำลังทหารปราบปรามผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่จัตุรัสเทียนอันเหมินและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากทั้งนี้มีรายงานเพิ่มเติมว่าการพูดคุยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องต้องห้ามในจีนโดยจะคอยขัดเกลาการกล่าวถึงหัวข้อนี้จากอินเทอร์เน็ตเป็นประจำบุษนันรับเจอมือหนึ่งโลกต้องละเอียดกว่านี้เดินหน้าเก็บแต้มต่อเพื่อโอลิมปิกครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นักแบดมินตันสาวไทยต้านความแกร่งของอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวตกรอบก่อนรองชนะเลิศเอเชียนเกมการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่บินเจียงยิมเนเซียมเมืองหางโจวเมื่อวันที่5ตุลาคมเป็นการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มือ33ของโลกจากไทยเจองานหนักพบกับอันเซยองมือหนึ่งของโลกจากเกาหลีใต้โดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้ว5ครั้งและสาวไทยพ่ายไปทั้งหมดและแมตช์นี้ยังเป็นอันเซยองที่แกร่งกว่าเอาชนะไปได้ 2-0 เกม 21-12 และ 21-13 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงหลังจบการแข่งขันครีมเผยว่าต้องชมอันเซยองว่าแข็งแกร่งมากๆการเจอกับมือระดับโลกต้องมีความละเอียดมากกว่านี้ส่วนตัวเองก็พยายามอย่างเต็มที่แล้วทุกแมตช์ที่ลงเล่นมีความหมายกับตัวเองเพราะเพิ่งหายเจ็บกลับมาทำให้ต้องสู้และเรียกความฟิตกลับมาด้วยจะเอาความผิดพลาดกลับไปแก้ไขก่อนจะต้องลุยแบดมินตันอาชีพหลายรายการที่ยุโรปหลังจากนี้เพื่อเก็บคะแนนไปลุยโอลิมปิกเกมให้ได้อีกครั้งเทนนิสไทยยิ้มนายกควักเงินล้านอัดฉีดทัพเอเชียนเกมเทนนิสไทยยิ้มกว้างนายสุชัยพรชัยศักดิ์บุดมนายกสมาคมควักเงินล้านตบรางวัลทัพเอเชียนเกมหลังจบภารกิจคว้า1เหรียญทองแดงให้ประเทศไทยเมื่อวันที่5ตุลาคม2566ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานงานแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ตามเป้าหมายซึ่งตั้งเป้าไว้ที่เหรียญใดเหรียญหนึ่งและสามารถคว้ามาได้1เหรียญทองแดงจากประเภทชายคู่โดยปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพราพลโจรในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีคณะกรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสพร้อมด้วยคณะผู้ตัดสินผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเทนนิสเข้าร่วมงานท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่นนายสุชัยได้กล่าวแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรวมทั้งผู้จัดการทีมตลอดจนคณะเจ้าหน้าที่ทุกคนและกล่าวชื่นชมปรัชญากับแม็กซิมัสที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับมาได้ถือเป็นการมอบความสุขให้กับกองเชียร์ชาวไทยสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยและสมาคมนับเป็นความภาคภูมิใจอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นน้องและขอเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่ไม่ได้เหรียญรางวัลขอให้ตั้งใจฝึกซ้อมพัฒนาฝีมือต่อไปในโอกาสนี้นายสุชัยยังได้นำเงินส่วนตัวมอบเป็นรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ปรัชญาและแม็กซิมัสคนละ 500,000 บาทนอกเหนือจากที่ทั้งคู่จะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF
ขณะเดียวกันยังได้มอบให้นักกีฬาเทนนิสที่ไม่ได้เหรียญรางวัลด้วยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจเช่นกันจำนวน10คนคนละ 20,000 บาทพร้อมมอบให้คณะเจ้าหน้าที่อีก 170,000 บาทรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,370,000 บาททีมเทนนิสไทยชุดเอเชียนเกมครั้งที่19ประกอบด้วยนายวิเชษฐ์ ทีปกากรผู้จัดการทีมนายธนากรศรีชาพันธ์ผู้ฝึกสอนทีมชายนายพัชรพลคำสมานผู้ฝึกสอนทีมหญิงนายวิทยาสำเร็จผู้ช่วยผู้ฝึกสอนนายวีรพัฒน์สิริจริยาพรนักวิทยาศาสตร์การกีฬานางสาวนวลพันธ์จันทิมนักกายภาพบำบัดและนายบุญมีโพภัยจิตเจ้าหน้าที่นวดนักเทนนิสชาย6คนได้แก่เน็ตพลภูมิโควาพิทักษ์เทศบูมกสิดิษฐ์สำเร็จจูเนียร์วิทยาตรงเจริญชัยกุลแม็กซี่แม็กซิมัสพราพลโจนแซกฐานทัพสุขสำราญและนัทปรัชญาอิสโรส่วนนักเทนนิสหญิง6คนได้แก่เอิร์ธทีนทานผลิตพืชไหมมนัญชยาสว่างแก้วรวงข้าวลันลนาธาราฤดีลักษิกาคำขำแนทพนินโควาพิทักษ์เทศและออมสินอัญชิสาฉันทะ